Tech for You สวัสดีครับ Smart Tech for You เทคนิคเทคโนโลยีเพื่อคุณครับคลิปนี้ก็จะมาทำการตรวจเช็คซ่อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อ Noco Genesis ก็เป็นตัวคล้ายๆตัว C-Tech เลยให้กระแสสูงสุดที่ 3.5 แอมป์นะขนาด 3.5 แอมป์ยังด้อยกว่าC-Tech 5 FX 5อยู่นะเพราะ FX 5ให้5แอมป์นะครับตัวนี้ดูเปรียบเทียบกันตัวนี้ค่อนข้างจะตัวใหญ่หน่อยนิดนึงนะขนาดนะครับอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะมีเม็ด LED บอกระดับต่างๆนะอันนี้การใช้งานก็อันนี้จะไม่อธิบายมากนะครับก็จะมาทำการตรวจเช็คซ่อมก็การไม่ติดหลอดไฟไม่ติดไฟไม่ออกก็วงจรก็คงจะเสียหายอะไรสักอย่างนะครับก็อาจจะเกิดจากไฟย้อนนะครับต่อผิดขั้วอะไรอย่างงี้นะเกิดการลักษณะนี้ตัวนี้เป็นน็อตแบบหัวแบบสามเหลี่ยมด้วยนะครับ Noco Genesis G 3500 3.5 แอมป์นั่นเองก็คือชาร์จที่ 3.5 แอมป์สูงสุดชาร์จแบตเตอรี่6โวลต์ได้ด้วยนะครับ12โวลต์ได้ด้วยเป็นแบบออโต้เนาะก็จะเลือกนะครับเลือกเอาก็จะเป็นแบบเลือกเอาส่วนตัวนี้ก็คือปริมาณการชาร์จที่เท่าไหร่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองก็ลองเสียบปลั๊กเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไฟไม่เข้าก็อาจจะฟิวขาดแล้วนะเดี๋ยวตัวแกะดูวงจรภายในนะครับแกะฝาออกมาแล้วรุ่นนี้จะค่อนข้างถอดยากหน่อยนะครับหัวสกรูนะแตกต่างนะครับจะแฉกก็ไม่แฉกนะครับอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับต้องใช้หัวสกรูแบบนี้หัวไขควงแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมนี่นะครับเมื่อแกะฝาออกมาหน้าตาภายในก็จะเป็นประมาณนี้มีเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กด้วยนะครับบอร์ดจะประมาณนี้ดูว่าอะไรเสียอะไรช็อตอะไรไหมนะครับมีแผงควบคุมด้วยนะอะไรครับมีสกูหล่นมาตัวหนึ่งด้วยก็ทำการตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นก็คือฟิล AC เข้านะขาดไหมพวกบิดไดโอดไฟเข้าปกติไหมนะครับเหมือนกับตรวจซ่อมทั่วไปเช็คอุปกรณ์กำลังพวก MOSFET ได้ตรวจเช็คดูนะว่ามีอะไรตัวไหนช็อตนะครับก็พบเจอฟิวขาดแล้วก็ไดโอดวงจรเรียงกระแสผลิตเรติฟายเดียร์เนี่ยช็อตพังก็เลยทำให้ฟิวขาดก็ทำให้ไฟไม่เข้าระบบวงจรแค่นั้นเองแล้วก็มีสวิตช์นี่เสียก็ทำการเปลี่ยนไดโอดทั้ง4ตัวไดโอดก็ใช้เบอร์นะครับทั่วไปก็คือ 1N4007 1,000 โวลต์ 1 แอมป์นะเดิมๆนะ1N4007 4ตัวผมได้เปลี่ยนใหม่เพิ่มขนาดกระแสขึ้นนะครับ 1N4007 ก็คือ1แอมป์ 1,000 โวลต์ผมเพิ่มเป็น 2.5 แอมป์ 1,000 โวลต์ใช้อีกเบอร์หนึ่งก็ขนาดตัวจะใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับเปลี่ยนแทนเพื่อให้การจ่ายกระแสทนกระแสเพิ่มขึ้นนั่นเองไม่ให้พังง่ายเปลี่ยนไป4ตัวนี้อันนี้เป็นฟิวขนาดเล็กฟิวขนาด 1.6 แอมป์ใส่2แอมป์แทนก็ได้แล้วก็มีสวิตช์นะครับพุชสวิตช์กดนี่ไม่ติดแล้วนะเสียแล้วก็เปลี่ยนก็ใช้สวิตช์ทั่วไปนะครับไม่ได้พิสดารอะไรมากมายนะไม่มีรูเหมือนของ C-Tech ก็ใช้สวิตช์ทั่วไปแทนได้นี่ผมก็เปลี่ยนสวิตช์แทนได้ก็เขาก็จะมีตัวกดในขอบใส่แบตเตอรี่แทนในตัวนี้ตัวจะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะฟิวก็ขนาดนี้ทีนี้ผมใช้ฟิว2แอมป์ 1.6 แอมป์ไม่มีก็ใช้2แอมป์แทน
ทีนี้ก็จะทดสอบเสียบปลั๊กแล้วก็ลองเครื่องดูว่าติดไหมนะครับติดนะไฟติดแล้วนะครับตอนนี้อาจจะกดเปลี่ยนโหมดอะไรไม่ได้ต้องคีบแบตเตอรี่ก่อนถึงจะทำระบบอะไรต่างๆได้อ่ะเดี๋ยวลองวัดไฟดูก่อนว่าไฟเรียงกระแสมาแล้วนะครับได้กี่โวลต์สำหรับตัวยี่ห้อนี้นะยี่ห้อโลโก้เลยเรียงดันสูงสุดอยู่ที่ 16.7 โวลต์นะของ CTEC ก็อาจจะ15นะครับ15โวลต์กว่าๆตอนนี้16โวลต์กว่าๆแต่ก็จะมีวงจรปรับอีกในส่วนควบคุมหน้ารูดูหน้าตาดูวงจรต่างๆนะครับก็จะมีแผงควบคุมนะครับเป็นชิปไมโครคอนโทรลเลอร์นะเห็นไหมนี่เป็นตัวควบคุมต่างๆเลยควบคุมระบบต่างๆส่วนพวกอุปกรณ์จ่ายไฟวงจรกำลังก็ปกติทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ใช้แบบปริ้นแบบ2หน้านะ PCB 2หน้าใช้ PCB ทั่วไปธรรมดาไม่เหมือน CTEC นะครับ CTEC จะเป็น2หน้าแต่ตัวนี้จะเป็นแค่หน้าเดียวกับ2หน้าแค่วงจรโมดูลควบคุมนี้นี่เองมีดีเลย์ด้วยนะครับสายอันนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่ทีนี้ก็จะประกอบแล้วก็ลองชาร์จคีบชาร์จแบตดูนะว่าสามารถชาร์จได้ไหมทีนี้ก็จะทดสอบชาร์จแบตเตอรี่นะครับว่าสามารถชาร์จได้ไหมนะหลังจากที่ซ่อมให้ไฟเข้าไปแล้วแล้วก็วัดแรงดันไฟฟ้ามาแล้วนะครับ16โวลต์กว่าๆทีนี้เมื่อชาร์จจะจ่ายไฟเท่าไหร่กินกระแสไฟเท่าไหร่นะครับตามสเปคตามข้อมูลทางที่นี่ก็บอกชาร์จได้ที่ 3.5 แอมป์สูงสุดนะคีบนะครับเดี๋ยวผมจะคีบเข้าชาร์จแบตเตอรี่นะแล้วเราก็จับกระแสเปิดไฟเข้าไปขึ้นกับว่า normal นะครับเสียงนี้ได้ดังตั๊กนะครับมีเสียงเนี่ยแตกตอนนี้ฟ้องว่าชาร์จที่เดเวลนะครับปริมาณการชาร์จอยู่ที่ 75% แบตเตอรี่อาจจะมีไฟอยู่นะครับกระแสครับกระแสชาร์จอยู่ที่ 2.9 แอมป์ 2.8 2.9 แอมป์วัดแรงดันนะครับวัดแรงดันที่ชาร์จที่ขั้วแบตเตอรี่เลย 13.6 โวลต์ที่มีตัว13 16.7ก็ประมาณนี้นะครับ 13.5 13โวลต์ขึ้นไปถึง14โวลต์กว่าๆเนาะเวลาชาร์จแบตเตอรี่อันนี้แบตเสื่อมนะครับอาจจะฟ้องแบบนะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างไม่สนใจนะครับโหมดนะครับสวิตช์โหมดได้นะเดิมโหมดได้นะครับอันนี้คือนอร์มก็คือ normal นี่ก็คือแบบอัตโนมัติคือทั่วไปนะครับปกติจะมีให้เลือกแบต AGM ด้วยนะครับสามารถชาร์จแบต AGM ด้วยนะตัวนี้ 3.5 แอมป์เลือกชาร์จแบต6โวลต์ได้ด้วยนะครับที่ 0.9 แอมป์12โวลต์ได้ด้วยหรือจะเลือกเป็นแบบออโต้ก็ได้มีการสแตนด์บายได้ด้วยปิดด้วยนะสวิตช์หรือได้เปลี่ยนใหม่ก็กดติดง่ายเลยเราก็เลือกแบตเตอรี่ใช้ถูกต้องนะครับ12โวลต์เนาะเดี๋ยวระบบก็จะคำนวณประจุไฟว่าจะชาร์จที่เท่าไหร่นะครับนี่โอเคครับก็เปลี่ยนงานก็สามารถซ่อมได้แล้วครับ Norco Genius G3500 3.5 แอมป์ชาร์จเจอร์ชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้ง6โวลต์แล้วก็12โวลต์ที่ 3.5 แอมป์ก็ทำการเปลี่ยนอะไรตามที่บอกไปนะครับก็อุปกรณ์ช็อตไม่มากเท่าไหร่นะไม่อุปกรณ์กำลังไม่เสียหายก็เป็นแค่อุปกรณ์เล็กๆต่างๆครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ฝึกหัดซ่อมหรืออาจจะซ่อมด้วยตัวเองแล้วก็ช่างที่กำลังหัดซ่อมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลทางเทคนิคแนวทางในการตรวจซ่อม